การเชิญเพื่อนเข้ามาในกลุ่มไลน์สามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองตามขั้นตอนต่อไปนี้เลยครับไลน์แต่2ครั้งเพื่อเปิดไปที่ไลน์นะครับและใช้1นิ้วแต่2ครั้งจึ๊กๆไลน์แชทปุ่มแต่2ครั้งเพื่อเปิดตัวเลือกการเรียงลำดับแชทหลังจากนั้นนะครับไปหากลุ่มไลน์ที่เราต้องการเชิญเพื่อนเลยครับสการอ่านเข้าร่วม1คนปุ่มสมมติว่าผมต้องการเชิญเพื่อนเข้ามาในกลุ่มฝึกการอ่านนะครับผมใช้1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปจึ๊กๆสการอ่านกลับปุ่มแล้วตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์นี้แล้วนะครับกลับปุ่มอันนี้นะครับหลังจากนั้นปัดขวามาสการอ่าน1นะครับปัดขวามาอีกค้นหาแชทปุ่มโทรปุ่มเมนูในห้องแชทปุ่มเมนู2ครั้งเพื่อเปิดเมนูในห้องแชทนะครับสงสัยอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊ะก่อนจะเจอเมนูในห้องแชทเนี่ยทำยังไงเมื่อเข้ามาในกลุ่มไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้1นิ้วแตะตรงซ้ายบนครับเพื่อนๆครับกลับปุ่มตรงซ้ายบนก็จะเจอคำว่ากลับแล้วปัดขวามาสการอ่าน1ก็จะเจอกับชื่อกลุ่มแล้วเขาแจ้งชื่อกลุ่มแล้วก็แจ้งจำนวนสมาชิกกลุ่มที่มีอยู่ณตอนนี้หลังจากนั้นปัดมาทางขวาอีกค้นหาแชทปุ่มแต่2ครั้งเพื่อเสร็จคุณต้องการค้นหาค้นหาแชทปัดมาอีกโทรปุ่มเมนูในห้องแชทปุ่มตรงนี้ครับเพื่อเปิดตรงนี้ครับเมนูในห้องแชทเมื่อเจอแล้วเราใช้1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปจึ๊กๆเมนูในห้องแชทหลังจากนั้นปัดขวาเพื่อสำรวจเลยครับสการอ่าน1ปิดแจ้งเตือนปุ่มสมาชิกปุ่มนี่สมาชิกครับเชิญปุ่มตรงนี้ครับตรงคำว่าเชิญออกปุ่มแล้วก็มีออกรูปและวิดีโอปุ่มแล้วก็มีอื่นๆไปอีกรูปและวิดีโอแล้วก็จะมีอื่นๆไปอีกปัดกลับมาตรงคำว่าเชิญครับออกปุ่มเชิญปุ่มถ้าเกิดเราแตะตรงออกเท่ากับว่าเราจะหลุดออกจากห้องนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการเชิญปัดมาให้ตรงกับสมาชิกเชิญปุ่มเชิญตรงนี้ครับใช้1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปจึ๊กๆเลือกปิดปุ่มหลังจากนั้นปัดขวาเพื่อสำรวจเลยครับเลือกเพื่อนหัวข้อนี่ไงครับเขาบอกว่าเลือกเพื่อนเราจะเลือกใครเข้ามาในกลุ่มนี้เชิญไม่ให้เลือกปุ่มแล้วก็จะเจอปุ่มเชิญเขาบอกไม่ให้เลือกทำไมที่บอกว่าไม่ให้เลือกเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เลือกชื่อของเพื่อนเพื่อเชิญเข้ามาในกลุ่มนี้นั่นเองนะครับเราต้องไปเลือกชื่อมาก่อนนั่นเองนะครับปุ่มเชิญสถานะจึงยังไม่ให้เลือกอยู่ณตอนนี้นะครับหลังจากนั้นปัดขวาต่อ QR code ปุ่มก็จะมีเชิญโดย QR code ลิงก์เชิญปุ่มจะมีลิงก์เชิญอีเมลปุ่มจะมีอีเมลข้อความ SMS ปุ่มจะมีข้อความ SMS วิธีการเชิญก็เชิญได้หลายอย่างเลยนะครับปัดขวาต่อไปอีกครับค้นหาด้วยชื่อช่องค้นหาแต่2ครั้งเพื่อแก้ไขค้นหาด้วยชื่อก็มีนะครับถ้าเกิดเราจำชื่อเพื่อนคนนั้นได้จำไลน์ของเขาได้เราพิมพ์ชื่อเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะครับหรือนะครับปัดขวาต่อครับแชทล่าสุดหัวข้อนี่แชทล่าสุดก็มีนะครับคือถ้าเกิดคนนั้นๆคนที่เราต้องการจะเชิญคนที่เรากำลังจะหารายชื่อเขามาเพื่อเชิญมีอยู่ในหน้าต่างแชทเราก็ปัดขวาต่อไปเดี๋ยวก็จะเจอครับมะขามป้อมปุ่มมีมะขามป้อมชาเย็นปุ่มมีชาเย็นครูฟารีดายาตีมทีวีปุ่มมีครูฟารีดายาตีมทีวีสมมุติว่าผมต้องการเชิญครูฟารีดายาตีมทีวีผมก็ใช้1นิ้วแตะ2ครั้งจึ๊กๆมะขามป้อมหลังจากนั้นนะครับผมใช้1นิ้วจิ้มตรงซ้ายบน QR code ปุ่มเชิญปุ่มตรงนี้ครับจิ้มตรงซ้ายบนก็จะเจอคำว่าเชิญเลือก1หัวข้อแล้วเขาก็บอกว่าเลือก1ถ้าเกิดเราเลือกสมาชิกหรือว่ารายชื่อเพื่อน 2-3 คนแบบนี้สมมติว่า3คนเขาก็จะบอกว่าเลือก3นะครับถ้าเกิดเราเลือกไว้5ชื่อ5คนเขาก็จะบอกว่าเลือก5นะครับแต่ตอนนี้ผมเลือกไว้1นะครับเขาก็บอกว่าปิดปุ่มเลือก1หัวข้อเลือก1นะครับเชิญปุ่มแล้วสังเกตปุ่มเชิญตรงนี้ครับเพื่อนๆครับแต่เดิม
บอกว่าเชิญไม่ให้เลือกตอนนี้ก็บอกว่าเชิญนะครับหลังจากนั้นทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็ใช้1นิ้วแตะ2ครั้งจึ๊กๆกลับปุ่มวันนี้เขาบอกว่ากลับเท่ากับว่าการเชิญนั้นเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนั่นเองนะครับในกรณีที่เราเชิญเข้ามาได้ง่ายๆแบบนี้การตั้งค่าของกลุ่มไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาตัดสินใจนั่นเองนะครับว่าเขาจะเลือกเข้ามาในกลุ่มนี้ไหมก็คือเมื่อเชิญก็คือเพื่อนคนนั้นๆเข้ามาอยู่ในกลุ่มเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับและทีนี้ไปดูยังไงว่าเพื่อนคนนั้นเข้ามาแล้วยังลาก1นิ้วลงมาตรงซ้ายล่างไฟแนบปุ่มแต่2ครั้งเพื่อเปิดจะเจอว่าไฟแนบหลังจากนั้นปัดไปทางซ้าย19 54 Lee Channel เพิ่มครูฟาริดายาตินทีวีเข้ากลุ่มนี่ไงครับเขาก็จะแจ้งเวลาแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยได้เชิญเพื่อนคนนี้เข้ามาในกลุ่มขั้นตอนการเชิญเพื่อนเข้ามาในกลุ่มก็สามารถทำได้ง่ายๆตามนี้เลยครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Lee Channel และทีมงานด้วยนะครับ